ซึ่งสำหรับพิธีการในช่วงต่อไปนี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงพิธีการเจรจาสู่ขอนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญคุณพ่อของฝ่ายเจ้าบ่าวทำการเจรจาสู่ขอกับคุณพ่อของฝ่ายเจ้าสาวได้เลยครับเดี๋ยวขอไมค์ด้วยนะครับอ่ะว่ามาลูกชายใช่ไหมครับน่ะครับผมรักเอ็มหรือเปล่ารักครับแล้วคิดว่าลูกชายพ่อรักลูกสาวผมไหมครับผมก็ได้ยินมาว่าเขาเต็มที่ที่สุดแล้วสำหรับงานวันนี้ไงดีวะเขาไปที่บ้านบ่อยไหมครับลูกสาวผมเป็นไงตอนนี้ก็เปรียบเสริมสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวแล้วล่ะผู้จักใจจริงใช่ไหมถ้าพูดตลกอย่างนี้ผมไม่ยกให้หรอกครับ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 ใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนไหนๆก็มาแล้วอย่าใจร้อนที่พ่อเจ้าบ่าวใจร้อนจริงเลยนี่ขายได้แล้วเกือบขายไม่ออกเลยเนี่ยมันยามได้นะฮะครับครับครับเดี๋ยวผมถ้าได้ยามไม่ได้ครับผมขอตรวจดูก่อนนะครับมีเงินมีโฉนดมีทองมีเพชรมีอีกสักหน่อยไหมครับกลับไปกลับเถอะลูกใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนจะกลับท่าเดียวเลยเว้ยพ่อเจ้าบ่าวตลกกว่ากูอีกว่ะถามพี่รู้ใช่ไหมครับว่าพ่อผมเป็นคนรักภรรยามากครับแล้วก็รักครอบครัวมากครับพี่รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับก็ทีนี้ก็ผมก็เลยอยากให้พี่อ่านให้ผมฟังหน่อยเพราะพ่อก็สอนผมมาคาถาบูชาเมียครับอ่านให้ฟังหน่อยครับขอดังๆนะครับขอดังๆด้วยนะครับรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่าขี้เล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลียคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดคึกผิดสำแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไว
รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครอันนี้จริงนะครับรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้ต้องมีเมียผมอยากบอกดูแลพี่ผมดีๆนะครับยินดีครับครับขอบคุณมากครับพี่พร้อมที่จะขอบคุณคุณเอ็มหรือยังครับอยากจะขอบคุณแบบไหนครับหอมแก้มน่ารักดีกว่าโอ้หอมแก้มน่ารักดีกว่าเพราะว่าหลังจากนี้หอมแก้มไปแล้วมันมาขนาดนี้สูบปากเลย